โลโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลของผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon ภาค5นะครับผมวันนี้ก็ว่าจะมาเล่นรถกระบะซิ่งนะครับผมแต่ว่ากระบะซิ่งในที่นี้เราจะไม่มีควันดำนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ชอบควันดำนะครับแล้วก็ควันดำเนี่ยมันทำให้โลกร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นกระบะซิ่งไร้ควันนะครับผมนี่วันนี้เราอยู่กับรถกระบะซิ่ง Hammer EV นะครับรู้จักรถ Hammer แล้วใช่ไหมรถ Hammer ที่เป็นรถทหารอเมริกาทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอแล้วกันเปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นรถไฟฟ้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้นี่เป็นรถไฟฟ้าแบบ 100% นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเครื่องยนต์ไม่มีครับด้านหน้าไม่มีเครื่องยนต์ครับผมนะตรงกลางก็ไม่มีเครื่องยนต์ข้างหลังก็ไม่มีเครื่องยนต์นะเพราะว่ารถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมนะสุดยอดไปเลยครับและนี่คือรถกระบะซิ่งที่ไร้ควันนะครับคันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นจากเรื่องบาร์บี้หรือเปล่าเนี่ยมันเขียนว่าบาร์บี้มูฟี่แฮมเมอร์นะครับผมแฮมเมอร์ EV พิกอัพนะครับโคตรสวยครับคันนี้นะฮะผมชอบตรงที่ว่ามันใส่ของด้านหน้าได้คือมันบรรทุกได้แบบเยอะดีนะแล้วเอาสัมภาระใส่ได้ทั้งข้างหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับผมโคตรเฟี้ยวว่าบอกเลยนะฮะแล้วก็คันนี้นี่ใส่มายางออฟโรดเอาไปแต่งซิ่งแบบโหลดเตี้ยได้ป่ะวะเออคือรูปทรงมันแบบรถแฮมเมอร์เนาะก็รู้อยู่ว่ามันรถสายออฟโรดอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอามันไปเล่นลุยกันแบบเอาแบบลุยโคลนลุยอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับผมน่าจะมันดีเฮ้ยสังเกตที่ทุกคนมีกล้องตรงกระจกด้วยนะครับผมแสดงว่าน่าจะมีกล้องรอบคันเนี่ยเอ้ยมีกล้องรอบคันจริงๆด้วยนะครับผมคันนี้ฟิวฟ้าวอลังการงานสร้างแล้วก็หลังคาเป็นโพโนดามิกไหมใช่ไหมรู้สึกว่าหลังคาจะเปิดได้นะเท่าที่ผมเคยดูมาเนี่ยครับผมแล้วก็กระบะท้ายด้านหลังเปิดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาไว้เหยียบขึ้นได้นะฮะนี่เดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปแต่งกันจะบอกว่าสเปคคันนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดมากนะครับ 1,026 แรงม้านี่ครับผมนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะฮะทอร์กอยู่ที่ 1,265 นิวตันเมตรนะครับผมแต่ว่าถึง 1,000 แรงม้าก็จริงนะครับแต่รถคันนี้หนักถึง4ตันกันเลยทีเดียวนะครับผมหนักมากนะครับผมนะสุดยอดสุดยอดไหนลองเอาเดิมๆไปวิ่งก่อนดิเดิมๆก็น่าจะวิ่งแรงอยู่นะครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่าเงียบมากครับไปครับโคตรเงียบได้ยินแต่เสียงยางเสียงมอเตอร์ได้ยินนิดเดียวนะฮะไปต่อครับนี่อัตราเร่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมซิ่งจัดอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนมันโดนล็อกความเร็วไว้ที่170นะครับผมโดนล็อกไว้พันม้าวิ่งได้แค่170เองเหรอเนี่ยโอ้ไม่ฟีลเท่าไหร่ไม่ฟีลเท่าไหร่อย่างเงี้ยฟีดมอเตอร์ปั่นพลังงานไฟฟ้า 100% นะครับผมสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยเอาไปวิ่งสัก1รอบซิเอาแบบเดิมๆนี่แหละไปวิ่งนะครับผมไปวิ่งทางแบบว่าออฟโรดหน่อยนะฮะขอทางออฟโรดเอาตรงนี้เป็นไงคอสตาคอสคันที่อะไรเนี่ยชื่อสนามมันก็แปลกๆนะครับจริงไม่แปลกหรอกผมไม่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนี่มันสามารถเปิดหลังคาได้ด้วยนะครับนี่เปิดหลังคาแบบนี้เลยนะฮะโคตรเท่มาครับผมจัดไปสัก1สนามครับนะฮะเอาเดิมๆไปวิ่งดูก่อนนะครับเดิมๆนี่แต่งมาแบบเป็นออฟโรดอยู่แล้วนะเราก็จะเอาไปวิ่งออฟโรดอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ยเจอรถสันดาปว่ะเหม็นควันว่ะเหม็นควัน ไปครับผมมาดูซิว่าเราจะสู้คันอื่นไหวหรือเปล่าครับนะเราเอารถไฟฟ้ามานะครับผมไปออกตัวก็รู้แล้วว่าเราแรงกว่านี่ฟีดอุ้ยแต่ลืมไปว่าเราตัน170นี่ว่าเราวิ่งตันแค่170ลืมไปจูนเกียร์โอเคไปต่อเราลืมไปจูนเกียร์ครับผมเราก็จะวิ่งตันอยู่แค่170นะฮะโอเคโอ้ยโดนเบียดไปถึงมันจะวิ่งได้แค่170ว่าเลยเช็คพอยต์มันลื่นจัดโอ้โหจริงๆรถมันก็ก่อถนนอยู่นะแต่แบบว่า
ผมมาแรงเกินไปนะครับผมไปโอเคโอเคโตโยต้าแซงว่ะไปครับผมไปครับผมจังหวะนี้เหยียบมิดผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปปรับเกียร์แล้วแรงมันจะตกหรือเปล่านะเพราะว่ามอเตอร์มันมีเกียร์เดียวนะครับผมมันเหมือนรถออโตเมติกอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะทำให้รถแบบว่าแรงน้อยลงหรือเปล่านะแต่ว่าได้ท็อปสปีดอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ถึงเราจะไม่ได้ท็อปสปีดแต่ว่าอัตราเร่งเราได้ไงไปโอเคแรงอยู่สู้เขาไหวอยู่นะครับผมแต่ข้างหน้ามันแรงจริงว่ะแรงจัดไปครับโอ้โหนี่รอบแรกนี่เรายังพึ่งอันดับ3นะผมเรายังแซงที่1ไม่ได้เลยฮะโอ้ถ้ามันวิ่งเกิน170ผมว่าโอกาสที่จะแซงน่าจะมีอยู่เนี่ยครับผมไปเนี่ยมันวิ่งได้แค่170ครับผมไอ้คันนู้นมันเลยแซงไปนู่นแล้วนะครับโอ้ไม่ไหวเลยเคไปเข้าโค้งแวบไปครับเสียงเงียบมากเนี่ยเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าโอ้โหลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แซงอันดับ2ได้นะครับอันดับ2มันลงเอาหน้าลงแน่เลยนะโอเคครับผมตามตูดอันดับ1อยู่หลัดๆนะครับอีกนิดๆเดี๋ยวจะแซงละนะฮะไปเราต้องแซงให้ได้โอกาสที่อันดับ1อาจจะพลาดก็มีนะครับผมถ้าอันดับ1มันเลี้ยวพลาดหรือว่าเลยโค้งนะเราแซงทันทีเลยนะครับผมเนี่ยแต่มันติดตรงที่ว่าเราวิ่งได้แค่170นี่แหละนะครับไปวู้ฮู้เก๋แข่งทั้งหมด3รอบเนี่ยครับผมเก๋ผมไปโอ้โหเหมือนดิฟเข้าโค้งเลยเมื่อกี้ไปฮะอย่าไปครับผมรถเดิมๆนี่เป็นรถคลาส A นะฮะเป็นรถคลาส A แต่ว่า 1,000 แรงม้าใช่ไหมยอดในความแรงนะฮะโอ้โหสงสัยผมว่าไม่ทันอันดับ1ว่ะเราตันแค่170อ่ะคือโอกาสที่เราจะชนะคือต้องรอให้อันดับ1มันเลี้ยวพลาดอ่ะทุกคนนะฮะไม่งั้นก็เห็นมั้ยเราวิ่งตันแค่170และที่1มันก็แบบวิ่ง190 200ไปดูแล้วนะครับผมโอเคนี่ข้างหน้าเนี่ยโอกาสมันจะพลาดมั้ยพลาดมั้ยมันไม่พลาดจะเหมือนเราจะพลาดเราเอาหน้าลงครับผมเอาหน้าลงเต็มๆเลยว่ะไปที่1ไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่2ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ามาลองรถนะครับแล้วก็ผมเล่น AI แบบยากสุดนะทุกคนมันจะแซงยากหน่อยนะฮะแซงแบบยากสุดๆไปเลยนะครับผมครับจังหวะนี้ไปโดดอุ้ยโอกาสแซงนี้แต่เหมือนจะไม่ได้นะครับโอ้ผมมาแรงเกินไปแหกโค้งครับผมแหกโค้งโอ้ยเราลืมเบรกเมื่อกี้จริงๆผมกะจะชนมันแหละนะครับแต่ว่าเราหันไปชนมันไม่ทันนะครับถ้าชนมันทันนี่โอกาสเราอันดับ1มีนะครับผมไปรอบสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมวิ่งตัน170อ่ะโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับลูกนี้ไปปรับจูนเกียร์มาก่อนก็ดีนะฮะไปยิงยาวเย้ที่2โว้ยฮ่าใช้เวลาไป4นาทีนะครับได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปแต่งเพิ่มนะน่าจะได้แรงม้าเพิ่มอีกสัก 400-500 ตัวนะครับถ้ามันเป็นพันถ้าร้อยแรงม้ามันก็จะวิ่งแรงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไปกับบ้านไปแต่งรถดีกว่านะครับไปแต่งลายด้วยดูซิว่าของแต่งดีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ดีไซน์ก่อนดีกว่านะครับไปดูซิว่ามีคนแต่งแบบว่าลายสวยๆบ้างไหมขอดูหน่อยซิว่ามีลายอะไรที่แบบว่าเจ๋งๆหรือเปล่านี่ครับผมมีลายอะไรก็ไม่รู้นะครับ แล้วโหลดอย่างนานเหมือนติ้วเลยเอ้ยลายทหารลายสีชมพูก็มีนะครับผมเอ้ยจะผมชอบลายนี้อ่ะนี่ลายนี้ก็สวยนะครับผมเอ้ยแต่งเป็นรถ
แต่งเป็นรถอันนี้ก็ได้เหรอเป็นรถตำรวจเออดูดีเหมือนกันนะเป็นรถตำรวจเนี่ยครับผมหรือว่าจะเป็นลายอนิเมะก็ได้นะลายอนิเมะก็สวยอยู่นะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยผมเอาอันนี้แล้วกันเป็นลายอนิเมะนะครับสาวน้อยผมยาวดูซิว่าสวยไหมกำลังใส่อยู่ครับรอสักครู่ครับรอสักครู่กำลังเซฟช่วงนี้เน็ตเป็นไรไม่รู้นะครับช้าช้านะโอ้สวยสวยสวยนะเป็นข้างหน้าสีส้มข้างหลังสีดำนะครับผมนะนี่ติดสปอนเซอร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮันคุกเมมโบอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยโกโปก็มีนะฮะไอ้ยะได้อยู่ได้อยู่ลายเริ่มมาลายเริ่มมาต่อไปไปอัปเกรดคาร์ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงที่อัปเกรดมอเตอร์ได้ไหมอัปเกรดได้นะครับผมบวกอีก300มานะครับโอ้โหวิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแรงจัดๆบอกเลยนะฮะอันนี้เพิ่มอะไรเนี่ยอุ้ยเพิ่มอะไรไม่รู้ครับมันเพิ่มแบบเพิ่มเยอะมากอ่ะทุกคน1อะไรเนี่ย 1,893 แรงม้าอันนี้คือสแวปเหรอสแวปเครื่องเหรอคือมันแรงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนอัปเกรดมอเตอร์เฉยแต่อันนี้มันเหมือนสแวปมอเตอร์ใหม่เลยนะครับผมสุดยอดสุดยอดอันนี้คืออะไรอ๋อของแต่งของแต่งมีเต็นท์อยู่ข้างหลังด้วยแต่ผมว่ามันเกกะนะครับเอากระบะออกดีกว่าเอาที่ปิดกระบะออกนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าไม่ใส่ดีกว่าไม่สวยไม่สวยผมว่าแบบนี้สวยอยู่แล้วนะครับผมเอ้ยแต่ผมไม่อยากเอาไปวิ่งออฟโรดอ่ะผมขอใส่เป็นพวกอ้าวเดี๋ยวยางเลือกไม่ได้ยางเลือกมันมีแต่ออฟโรดนะโอ้โหจะเอาไปวิ่งแบบถนนซิ่งๆซะหน่อยโอ้โหไม่ได้นี่ครับผมก็เซ็งเลยนะเดี๋ยวเราปรับให้ล้อหน้าใหญ่ขึ้นนะครับล้อหลังใหญ่ขึ้นจะได้ก่อถนนแบบว่าดีหน่อยนะครับผมนะเอาแม็กอะไรดีเปลี่ยนแม็กใหม่ไหมแม็กมีให้เลือกเยอะนะครับผมส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นแม็กแบบ2ชิ้น3ชิ้นนะครับก็มีให้เลือกเยอะมากมายนะครับผมว้าวสวยดีสวยดีแล้วแต่คนชอบนะเรื่องการแต่งรถเนี่ยอันนี้ก็สวย HRE S200H นะครับผมผมเอานี้แล้วกันนะครับชอบอันนี้แล้วก็ปรับให้ใหญ่หน่อยไหมเป็นแม็ก21นะครับผมดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็ยางใหญ่ป่ะโอ้ยกสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่การใส่ยางใหญ่มันก็ทำให้ออกตัวช้าลงอะไรแบบนี้นะแต่ผมว่ามันดูเต็มดีอ่ะมันดูเต็มซุ้มดีเว้ยทุกคนเต็มซุ้มแล้วมันแบบว่าดูแบบครบถ้วนดีนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือ differential นะครับผมเป็น off road diff แล้วกันนะมันมีให้เลือก racing นะมี rally ก็มีเนี่ยแล้วเอาแรลลี่ดีไหมหรือออฟโรดไม่รู้มันต่างกันยังไงเหมือนกันนะแต่มันอันล็อก2เวย์เหมือนกันนะครับผมเอาไว้ปรับนะครับไว้ปรับเบรกครับผมเบรกนี่เราใส่แบบคนพ่อคนแม่เบโบไปเลยนะฮะ โชคแรลลี่ครับผมแล้วก็ใส่กันโค้งไปด้วยนะแต่ผมก็คงไม่ปรับอะไรนะเพราะว่าปรับไม่เป็นนะเราใส่โลบาร์ด้วยดีไหมใส่โลบาร์ด้วยนะรถจะได้ไม่โค้งเคงนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักไปอีก 1,000 โอ้ลดน้ำหนักไปได้1ตันนะมันเอาอะไรออกวะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับไหนอินสตอลดูซิจาก 1,026 แรงม้านะครับเป็น 1,893 แรงม้านะครับผมเป็นคาร์ด S1 นะฮะแล้วก็จากเดิม 4,111 กิโลกรัมตอนนี้เหลือแค่ 2,964 กิโลกรัมนะครับลดน้ำหนักไปได้เยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่ว่าที่แบบว่าเราห้ามลืมเลยก็คือการปรับเกียร์เองนะครับผมตอนนี้วิ่งได้242นะฮะปรับเรโชหน่อย260กว่าปรับเรโชอีกปรับเรโชอีกนี่ได้300กว่าแล้วเราจะเอาแบบท็อปสปีดให้ได้สูงๆหน่อยนะครับผมจะบอกว่าไงดีอะมอเตอร์เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าการปรับเรโชเกียร์ก็มีความสำคัญเหมือนกันถ้าเราเน้นท็อปสปีดก็คือปรับให้มันแบบว่าวิ่งท็อปสปีดให้ได้เยอะๆนะแต่ว่าผมไปวิ่งออฟโรดแล้วผมคงวิ่งไม่ถึง300อ่ะผมจูนไว้สักประมาณ200กว่าๆแหละกำลังดีนะครับผมมันจะได้ออกตัวได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมประมาณ200กว่าๆอ่ะประมาณนี้250อ่ะ
จูนไว้ประมาณนี้ก็พอนะครับผมแล้วก็ differential นะครับ50 50เออ100ไปเลยนะครับผมมาดูซีแรงกว่าเดิมไหมนะครับปรับมาใหม่แล้วด้วยนะฮะบอกเลยว่าโคตรแรงครับมีเกียร์เดียวเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือ1000เท่าไหร่วะ 1,900 แรงม้าโอ้ยๆกระบะซิ่งไร้ควันครับผมทั้งไร้ควันทั้งไร้เสียงฮะแล้วก็โอ้โห200กว่านี่มันต้องแบบนี้สิสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยนี่หมุนโชว์หมุนโชว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหล้อฟรีทิ้งแบบว่าทำโดนัทนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหฟรีทิ้งแบบตลอดทางอ่ะฟรีทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะยางออฟโรดแบบไม่ค่อยก่อครับผมมันต้องวิ่งทางดินเนี่ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาวิ่งทางดินกันอีกสักหนึ่งสนามนะครับผมเอาสนามไหนดีฮะขอเป็นสนามที่แบบว่าแข่งรอบเดียวจบได้ไหมเอาสนามนี้แล้วกันครับอะไรไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออก ผมอ่านไม่ออกมาครับผมลายนี้สวยดีวะทุกคนชอบเดี๋ยวกดไลค์ให้คนแต่งก่อนเดี๋ยวแต่ถ้ามันขึ้นกดไลค์เดี๋ยวจะกดไลค์ให้นะครับมาครับผมแรงกว่าเดิมครับคราวนี้นะฮะเอ้ยแต่ผมว่า250มันน้อยไปไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับแต่250ก็น่าจะโอเคอยู่มั้ยวิ่งออฟโรดคงไม่น่าจะได้ใช้ท็อปสปีดสักเท่าไหร่นะครับผมยกเว้นถ้าเกิดเอาไปวิ่งแบบว่าทางตรงนะทางตรงนี่เราเน้นท็อปสปีดไปเลยนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้แข่งแบบสปรินต์น่าจะได้ใช้ความเร็วสูงอยู่นะครับแล้วก็ใช้เวลาโหลดนานพอสมควร นานอะไรขนาดนี้แข่งกันต้องก็คืนซะด้วยเนี่ยโอ้โหเจอ Mercedes-Benz ซะด้วยเนี่ยมาครับพร้อมลุยครับเล่นแบบยากๆแบบนี้แหละสนุกนะครับผมที่ทู่วันบอยไปฮะโอ้ยออกตัวก็รู้ว่าใครแรงกว่ากันนี่ออกตัวไปก็รู้เรื่องแล้วครับแล้วก็ตัน250โอ้ยกระบะเราโคตรเงียบจัดๆเงียบจัดๆโอ้โหโอ้โหเข้าโค้งโอเคไปครับรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ขับรถเลยว่ะเหมือนขับอะไรไม่รู้มันเงียบเกินไปปกติเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะแต่นี่คือแบบเงียบหูมากรู้สึกเหมือนเกมมันบั๊กเสียงอ่ะนี่แรงมากครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรแรงครับนี่แซง AI แบบยากสุดได้ด้วยระยะทางสั้นๆเนี่ยครับผมโอ้โหโคตรแรงอ่ะไปอุ้ยแรงมากแต่ว่าตัน250นะครับผมระยะทางยาวๆนี่อาจจะแพ้ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสใช้น้อยนะครับไอ้250มันน่าจะมีไม่กี่ที่หรอกนะครับผมวิ่งกันต่อนี่มันมีน้ำให้ลุยมีอะไรให้ลุยตลอดนะครับผมว่าจูนไว้เท่านี้กำลังดีครับเราได้แรงเราได้ช่วงออกตัวนะครับผมจูนออกตัวเยอะๆนะครับจะได้แบบว่าแรงนะครับถ้าเกิดวิ่งทางที่แบบว่าไม่ได้ออฟโรดมากแล้วก็ใช้แบบเกิน250ก็ได้นะครับโหตอนนี้ AI ตามผมไม่ทันไหนที่ดูดิปกติเราเล่น AI ระดับยากสุดนี่คือเราจะแซงไม่ได้เลยนะนี่คือผมแซงแบบขาดลอยเลยทุกคนขาดลอยไปเลยฮะโอ้เอาเรื่องจัดๆครับผมเราวิ่งกลางคืนด้วยฮะอย่างเงียบอะเงียบกริบเลยครับผมและนี่ครับเส้นชัยครับผมแล้วก็เย้อันดับหนึ่งครับโอ้ my god โอ้ my god อันดับหนึ่งแบบงงๆเนี่ยโอ้โหดูดิไอเพิ่งเข้าอ่ะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้โหมันมากเลยฮะไอผมว่าขับดีนะขับใช้ได้เลยครับผมเสียงดวงเฮ้ยได้เสื้อโค้ทมาใหม่นะครับแต่ผมก็ไม่ใส่อยู่ดี เอามาทำไม
เออเจ๋งเจ๋งนะมาวิ่งออฟโรดมันมากนะผมแล้วมันแบบแรงมากอะทุกคนออกตัวนี่คือรู้เลยว่าแรงกว่าเขาอะแรงกว่าชาวบ้านเขาอะเหมือนรถออกแนวขี้โกงไงก็ไม่รู้นะครับผมนี่ถ้ามันเอาน้ำหนักออกได้เยอะกว่านี้นะแล้วมันเป็น S2 นะมันจะเป็นรถกระบะที่แบบแรงโคตรเลยทุกคนนี่โอ้โหมาวิ่งซิ่งแถวบ้านนอกนี่ไม่มีใครด่านะครับผมว่าเสียงดังนะครับไม่มีใครด่าว่าควันดำด้วย แต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้อะมันบอกว่า280เท่าไหร่นะ380กว่าเออมันจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมันต้องลองนี่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาจูนรถกันนะครับไปที่จูนคาร์นะครับแล้วก็ปรับเกียร์นะฮะเขาบอกวิ่งได้400เอ้ย380กว่าใช่ไหม382 87นี่แหละ387นะครับผมไหนดูซิได้จริงหรือเปล่าออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับไปยิงยาวไปดูซิวิ่งได้เท่าไหร่ครับโอ้รู้สึกออกตัวช่วงออกตัวจะอืดพอสมควรเลยนะทุกคนต่างจากเมื่อกี้ดิฟลับเลยนะครับแต่ว่าเราจะได้เกิน250ขึ้นมานะครับผมก็คือวิ่งได้ท็อปสปีดครับผมนี่ถ้าเอาไปวิ่งแดกนี่คือแบบว่าน่าจะได้ปลายอ่ะน่าจะกินปลายอยู่นะครับผมไปฮะดูซิว่าเราจะได้เปล่า287นะครับผมเอ้ย387นะฮะขึ้นช้าอยู่นะถือว่าขึ้นช้าอยู่นะฮะนี่ขนาดทางลงเนินนะเนี่ยเริ่มขึ้นเนินแล้ว370ครับมอเตอร์ดันไหวเปล่าดันไหวเปล่าดันไหวเปล่าไปครับไปครับโอ้โหรถก็เยอะเหลือเกินโอ้โหไปครับ369อยู่ครับตรงนี้ขึ้นเนินเนี้ยไปยิงยาวไปจังหวะนี้374 76ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ381ครับผมไปแล้วแสงครับแสงใครก็ไม่รู้กระบะเราโคตรแรงอ่ะแรงมากโอ้ย300กว่านี่รถกระบะซิ่งนี่ครับผมวิ่ง300กว่ากันเลยทีเดียวนะถ้าเกิดมันใส่พวกยางสลิกเซมิสลิกได้นี่ผมว่ามาซิ่งทางเลสซิ่งผมว่าสนุกเลยนะไปครับไปเรื่อยยาวไปเดี๋ยวเราจะไปโดดแต่ข้างหน้านะครับผมนี่ได้384ครับตันละตัน384แบบตันแบบตันเลยนะทุกคนตันสุดๆแล้วครับผมตรงนี้อย่าไปให้ทางเหินอยู่ตรงไหนวะอุ้ยทางเหินอยู่นี่ทางเหินอยู่นี่มาครับไปเหินกันแรงจริงนะแต่ว่าไม่ได้เรื่องออกตัวสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรารีเซ็ตเป็น default ไว้นะครับแล้วก็ผมปรับให้มันวิ่งได้เกินสักประมาณ270ก็ได้288ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเจอทางตรงจะได้แบบว่าสู้เข้าไหวหน่อยนะถ้าเราเอายางออฟโรดแล้วมาวิ่งแข่งกับทางแบบว่าปกติเนี่ยจะเป็นยังไงวะ ลองไหมมันต้องลองมาเออมันต้องลองอยู่แล้วนี่มาครับสนามอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะครับผมดูซิว่าได้ไหมไปครับพร้อมลุยเจอกับรถกระบะทั้งนั้นนะครับใส่ยางออฟโรดมาเจอกับรถซิ่งยางสลิกดูซิจะไหวหรือเปล่าผมว่ายังไงก็ไม่ไหวนะทุกคนเอาไปครับผมดูซิจะสู้เขาไหวไหมนะครับกับยางออฟโรดครับผมไปฮะออกตัวก็ได้จะรู้นะว่าใครแรงกว่ากันไปตรงนี้เบียดได้เบียดครับผมนี่เบียดแซงขึ้นมาโอเคยางอาจจะไม่ค่อยกอดแต่เครื่องเราแรงแน่นอนนะผมมอเตอร์ไฟฟ้าเรานี่กินขาดมอเตอร์ไฟฟ้ากินขาดโอเคยอมไปดับหนึ่งว่าไงเดี๋ยวจะแซงให้ดูรออยู่ตรงนั้นแหละนะดับหนึ่งรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะตามไปแซงโอเคเบรกครับไปครับยาวไปโอเควิ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกอดสนจริงๆว่ะแต่ว่าเรื่องทางตรงนี่มันพุ่งอยู่นะมันค่อนข้างพุ่งพอสมควรนะครับผม
เราอาจจะต้องใช้เทคนิคช่วยนะครับเพื่อจะได้อันดับหนึ่งนะครับผมโอ้แต่ว่ามันจะทันไหมเนี่ยอันดับหนึ่งมันไปไวจริงๆว่ะทุกคนผมจะลองใช้เทคนิคลูดข้างไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเทคนิคลูดข้างไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวรถเบี้ยวเลยรถเบี้ยวเลยเลี้ยวเบี้ยวไปเลยนะวิ่งคันนั้นไอ้คันนั้นมันแรงกว่าเราได้ไงเดี๋ยวต้องแซงโอเคโอเคไปครับที่หนึ่งไม่ไหวขอที่สองก็ได้มาไปครับนี่จังหวะนี้ทางตรงเบรกลึกกว่าแล้วก็เบียดไปครับแซงเว้ยรถเราใหญ่กว่า เบียดมันเลยไปครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดในความแรงไปกันต่ออันดับหนึ่งมันไปนู่นแล้วอันดับหนึ่งอ่ะไม่ต้องไปสนใจไปแล้วนะครับผมเราเอาแค่ที่สองก็พอใจแล้วนะครับผมไปครับรอสุดท้ายแล้วเพื่อนเราสุดท้ายแล้วโดนตามตูดมาดันหลัดนะครับผมโอ้ยรู้สึกว่าขอบทางนี่จะเป็นเบรกชั้นดีของเราเลยนะครับตอนนี้อุ้ยโดนตามตูดมาติดว่ะเดี๋ยวจะโดนแซงไหมเนี่ยไม่น่าจะโดนนะไม่น่าจะโดนพยายามวิ่งไลน์ดีเข้าไว้นะครับผมโอเคไปครับมันแบบเงียบอ่ะถ้าผมไม่ใส่เพลงอะไรเลยคงจะเป็นคลิปที่เงียบมากนะครับได้ยินแต่เสียงพากย์อย่างเดียว มันเงียบจริงๆอ่ะทุกคนมันเงียบแบบเงียบมากอ่ะใส่หูฟังนี่ยังไม่ค่อยได้ยินเสียงมอเตอร์เลยนะได้ยินแต่เสียงยางรถนะครับผมยางรถแต่ไม่ใช่ยางรถลบเฉยโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อนไปครับผมจังหวะนี้อันดับ2เย้นี่ถ้าเป็นยางซิ่งนะบอกเลยว่าอันดับ1แน่นอนนะครับผมอ้าวกดไลค์ให้เขาหน่อยครับนะแต่งลายมาสวยนะฮะกดไลค์ไป1ทีนะครับผมอ้าวประมาณนี้แล้วกันครับกับกระบะซิ่งไร้ควันนะครับ Hummer EV ครับรถกระบะซิ่งไฟฟ้า 100% จาก GMC นะครับผมตอนนี้เขาเป็นแบรนด์ลูกแบรนด์อะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครซื้อใครผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ตอนนี้มันเป็น GMC นะครับผมมันเป็น GMC Hummer แล้วนะครับ Hummer EV นะฮะสุดยอดไปเลยนะครับก็ยังคงความเป็น Hummer ตัวเดิมอยู่นะก็ดูคล้ายๆพวก H1 H2 อยู่นะครับทรงเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นขับรถรถขับเคลื่อนระบบพลังงานไฟฟ้านะครับผมอย่างซิ่งอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย